ิงโตยังคะข่าวดีกับน้องแฝดก็ดีใจไม่น่าเชื่อว่าการมีลูกแฝดเนี่ยมีคนสนใจเยอะขนาดนี้เหมือนทำใครท้องมาแล้วก็เกิดมีกระแสให้ความสนใจเยอะขนาดนี้ก็ได้ลูกแฝดดีใจครับตอนนี้กี่เดือนแล้วคะตอนนี้ท้องอยู่ประมาณ3เดือนคือเป็นอันตราซาวด์เรียบร้อยแล้วใช่สาวเรียบร้อยแต่ยังไม่รู้เพศแต่รู้ว่าประมาณ3เดือนตอนแรกตั้งใจมีเพิ่มอีก1คนทีนี้มา2ผู้ชายครับพี่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นพี่ชายน้องสาวกันอย่างเงี้ยน้าสุดน้องใครไปใช่น้องใครก็ประมาณขวบ4เดือนเมื่อกี้มีคนถามบอกน้องใครกี่ปีอายุเท่าไหร่แล้วเราบอกขวบ6เดือนภรรยาก็ตบหลังเลยขวบ4เดือนก็เลยจำได้ใช่ครับเห็นล่าสุดเราพาน้องบินไปมาด้วยไปหาคุณใช่ก็หยุดไป2เดือน2เดือนเพื่อที่จะพาภรรยาและลูกไปเยี่ยมญาติที่อเมริกาอย่างเงี้ยก็หยุดพักอัลบั้มด้วยเพื่อที่จะกลับมาได้ทําอัลบั้มค่ะใช่ช่วงนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรว่างก็เลยได้ลูกแฝดเลยเปล่าไม่ครับเห็นพาน้องคือตอนที่ไปนู่นยังไม่ทราบว่าได้น้องใช่มั้ยยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบก็เห็นภรรยาหงุดหงิดก็นึกว่าแพ้อากาศอะไรเงี้ยแต่ก็มารู้อีกทีก็ตอนกลับมาแล้วก็ไปเช็คเหมือนเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเราด้วยใช่มั้ยคะพี่ก็เหมือนเป็นของขวัญมันเกิดด้วยก็ภรรยาผมไม่ค่อยแพ้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนที่บ้านเขาจะไม่ค่อยแพ้นะก็ไม่มีอ้วกไม่มีอะไรเขามีแพ้แทนไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็กินปกติได้กินอิ่มนอนหลับปกติฮะแล้วช่วงนี้ต้องรับงานด้วยภรรยาก็ท้องด้วยเราต้องดูแลเวลาด้วยโอ้ก็จริงๆแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งนานหมายถึงเราก็เป็นนักดนตรีอยู่แล้วภรรยาก็เข้าใจแล้วก็เรามีน้องสาวมาช่วยดูที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยน้องสาวก็เขามาเรียนหนังสือก็ช่วยดูหลานด้วยครับเลี้ยงง่ายไหมคนแรกวิ่งง่ายสบายไม่ยากเลยใครมีลิฟต์ครับใช่เขาก็ตอนแรกมีหลายคนถามว่าอยากให้ลูกเป็นอะไรทีนี้ผมก็พยายามบอกไปว่าเป็นอะไรก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนพ่อก็ได้นะรู้สึกว่าเหมือนลูกถ้ามาเหมือนเรามากมันเลี่ยนนะเลี่ยนอุ๊ยลูกชอบดีกีตาร์เหมือนพ่อเลยมันเลี่ยนก็เลยบอกว่าเป็นอะไรก็ได้อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นจิตรกรเป็นอะไรที่แปลกไปเลยอย่างเงี้ยชอบอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเมื่อไม่กี่เดือนมานี่เค้าก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นเองเล่นเองเลยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่เคยสอนเลยก็งงเหมือนเค้าจําเลยว่าดีภาพอะไรใช่เหมือนเค้าจําแล้วก็เค้าก็ดีดของเค้าเองดีดเองมหัศจรรย์มากงงเลยงงเชื่อพ่อแรงหรือเปล่าก็ถึงได้ลูกแฝดนะอันนี้คือนี้นี่กะปิดอุ๊ยปิดแล้วจะปิดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าไอ้ฮอลิเดย์เนี่ยมันจะมีอิทธิพลขนาดนี้มีเตรียมตั้งชื่อลูกไว้เผื่อเลยนะคะยังไม่ได้ตั้งแต่ถ้าชื่อลูกก็เหมือนเดิมครับให้ภรรยาตั้งเพราะว่าเขาเป็นแม่เขาผูกพันไงเขาเลี้ยงมาเขาเลยมาให้เกียรติเขาตั้งดีกว่าเขาน่าจะอินกว่าใช่ไหมถ้าเราตั้งเราก็คงไปนึกเข็นอะไรสักอย่างแล้วก็จะตั้งไปนะว่าน้องฮอลิเดย์อะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยให้ภรรยาดอกมันลึกซึ้งกว่าเขาลึกซึ้งเขาอุ้มท้องมาเขาอะไรเงี้ยให้เขาตั้งหลังจากนี้ต้องรับงานมากขึ้นไหมคะเหมือนเดิมเท่าเดิมเลยจริงๆก็ไม่ได้คิดนะว่ารับงานเยอะงานน้อยแล้วแต่งานจะมาปกติก็แล้วแต่งานจะมาเพราะว่าจริงๆมีลูกก็ไม่ต้องคิดมากนะบางคนกลัวมีลูกแล้วก็อนาคตต้องหาเงินเก็บตังค์อะไรเงี้ยผมว่าค่อยๆไปเดี๋ยวลูกมันก็ค่อยๆสอนเราไปเองเรื่อยๆไม่ต้องไปตกใจลองดูไม่ยากเลยใช่พอมีถึงงานครับผมถึงบ้านไปที่อังกฤษมาอ๋อที่อังกฤษโอ้ยเรื่องยาวก็คือเป็นไซต์โปรเจกต์ไซต์โปรเจกต์บังเอิญเรื่องมันเป็นอย่างงี้บังเอิญว่าผมเคยทําอัลบั้มที่เป็นเพลงสากลใช่มั้ยเพื่อที่เอาไปขายที่ฮาวายเพราะว่าต้องไปเล่นงานเทศกาลดนตรีที่นั่นทีนี้มีพี่คนนึงเค้าชื่อคุณคริสจากประเทศอังกฤษเนี่ยเค้ามาได้ยินเพลงเค้าก็เลยชวนไปทําอัลบั้มแต่ทําที่ไทยนะเพราะว่าเค้ามีห้องอัดที่เมืองไทยชื่อว่า Karma Studio ก็จะมีเนี่ยชาวต่างชาติบินมาทําเพลงอย่างเงี้ยมาทําอัลบั้มที่นี่เค้าก็เลยอยากลองทําเราที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษดูเค้าก็เรียกให้ไปอัดเพลงอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เอาเพลงเนี่ยแหละไปปล่อยที่อังกฤษฟีดแบคเป็นไงคะพี่ก็ดีนะครับปล่อยเงียบๆไปได้ดีๆเค้าก็ชื่นชอบกันเพราะไปเล่น3ที่ไปเล่นอยู่3ที่ไปก่อนยังไม่ได้ปล่อยเพลงเหมือนไปลองดูว่าเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยไปเก็บภาพบรรยากาศเพื่อที่เดือนตุลาคมนี้จะเอาเพลงเนี้ยไปปล่อยที่
อังกฤษอีกทีนึงแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศที่เราเคยไปเล่นมาแล้วที่คนเขาตอบรับดีเนี่ยไปให้เขาดูด้วยเขาจะได้มั่นใจกล้าให้เราพาให้เราไปสัมภาษณ์เรียกว่าเตรียมตัวโกอินเตอร์เนาะตอนนี้ไม่รู้โกหรือเปล่าเรียกว่าไซต์โปรเจกต์ดีกว่าไซต์โปรเจกต์เพราะอยู่นี่เราก็อินเตอร์อยู่แล้วอยู่นะใช่ทริยาพูดฝรั่งแล้วอินเตอร์อยู่แล้วไม่เป็นไซต์โปรเจกต์กี่เพลงคะในไซต์โปรเจกต์ทำเป็นอัลบั้มเลยครับแต่ว่าจะปล่อยเป็นเพลงๆก่อนก็จะเริ่มจากเพลงแรกก่อนเพลงแรกแล้วก็ตอนแรกเขากะทำเพลงเดียวแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำเพลงมีโอกาสขนาดนี้เราควรจะทำเป็นอัลบั้มไปเลยดีกว่าก็เลยคุยกันแล้วก็เริ่มแต่งเพลงอย่างตอนไปอังกฤษก็มีไปแต่งเพลงด้วยไปตอนไปอเมริกาก็ไม่ได้ว่างเดียวก็แต่งเพลงด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันครบอัลบั้มน่าจะประมาณปี2016เดือนกันยาปีหน้าก็คือค่อยปล่อยเพลงไปไม่รีบเป็นไซต์โปรเจกต์มีนำเพลงเก่าของเราที่ดังอยู่ที่ไทยอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้เป็นแต่งใหม่หมดเลยเพราะว่าอันนั้นเราเคยทำแล้วที่ทำไปขายที่ฮาวายตอนที่ไปเล่นก็คือเพลงไทยนี่แหละแต่ว่าแปลงเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ใหม่หมดเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาอันของอังกฤษมาแปลงเป็นเนื้อไทยด้วยรู้สึกอยากให้มันแยกส่วนกันไปเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเกิดแท็บค่ะจริงหนูขอโทษนะโดนอ๋อจะปล่อยตุลาโอเคนะใช่แรกพี่สิงห์ตุลาก็ใช่พี่สิงห์ตัวกล้องนี้แล้วหนึ่งโอ้ยแม่เสยว่าเจ้าเสยเจ้าเสยไปบ้างไม่ไหวพี่สิงห์ตัวค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ค่ะพี่สิงโตค่ะกล้องนี้ด้วยค่ะตอบกล้องนี้นะครับพี่สิงโตครับ1 2 3ขอบคุณครับต้องไปต้องกระจายเนาะกล้องมีฟ้าอีกแล้วอันนี้ด้วยครับพี่สิงโตเนี่ยมีทีวีอย่าพึ่งครับพี่สิงโตอันนี้ด้วยครับพี่สิงโตนี่ด้วยครับครับผมพี่สิงโตนี่ค่ะแฟนใช่ต้องบังพี่สิงโตน้องดาวกระจายเนี่ยค่ะไอจีดาวกระจายด้วยค่ะพี่สิงโตแต่ได้จะไปที่บ้านได้ตลอดเลยจะต้องเลือกสาวไม่ได้นะบินไปไหนนะไม่มี